ถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of Millionaire Mind T. Harv Eker เขียน EP 3ปัจจัยที่2ต้นแบบอีกหนึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งโปรแกรมความคิดในหัวเราก็คือต้นแบบพ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณบริหารเงินอย่างไรเมื่อตอนที่คุณยังเป็นเด็กคนใดคนหนึ่งหรือทั้งคู่บริหารการเงินได้ดีหรือแย่พวกเขาเป็นจอมจับจ่ายหรือเป็นจอมประหยัดเป็นนักลงทุนที่ชาญฉลาดหรือไม่รู้เรื่องการลงทุนเลยพวกเขาชอบลองของใหม่หรือเป็นพวกหัวเก่าบ้านคุณมีเงินใช้ไม่ขาดมือหรือมีบ้างไม่มีบ้างพวกเขาหาเงินได้อย่างง่ายดายหรือกว่าจะหาได้เลือดตาแทบกระเด็นเงินเป็นที่มาของความสุขในบ้านหรือเป็นสาเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งอันขมขื่นข้อเหล่านี้สำคัญตรงไหนคุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าลิงเห็นอะไรลิงก็ทำอย่างนั้นอันที่จริงมนุษย์เราก็ไม่ต่างกันขณะที่เราเป็นเด็กเราเรียนรู้แทบทุกอย่างด้วยการเรียนแบบคนเราส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากยอมรับแต่ภาษิตโบราณที่ว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นก็เป็นเรื่องจริงทีเดียวนี่ทำให้ผมนึกถึงเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่เล็มขอบแฮมออกทุกครั้งที่จะทำอาหารสามีของเธอจึงถามด้วยความประหลาดใจว่าทำไมเธอถึงเล็มขอบแฮมทิ้งเธอตอบว่าก็แม่ฉันทำอย่างนี้น่ะและบังเอิญว่าแม่ของเธอมาร่วมมื้อเย็นด้วยในคืนนั้นพวกเขาจึงถามท่านว่าทำไมท่านถึงเล็มขอบแฮมทิ้งท่านตอบว่าก็แม่ของแม่ทำอย่างนี้น่ะสิดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจโทรไปถามคุณยายถึงสาเหตุที่ท่านเล็มขอบแฮมทิ้งคำตอบของท่านหรือก็เพราะกระทะของยายเล็กไปน่ะสิประเด็นก็คือโดยทั่วไปแล้วเรามักจะคิดเห็นในเรื่องเงินเหมือนกับผู้ปกครองของเราคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนผสมกันตัวอย่างเช่นพ่อผมประกอบอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในแต่ละโครงการเขาสร้างบ้านตั้งแต่10กว่าหลังไปจนถึง100หลังซึ่งแต่ละโครงการต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลพ่อผมจึงต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปจำนองและกู้เงินก้อนใหญ่จากธนาคารบ้านที่เราซุกหัวนอนจึงติดจำนองอยู่กับธนาคารจนกว่าจะขายบ้านได้หรือมีเงินเข้ามาผลก็คือในตอนเริ่มโครงการใหม่แต่ละครั้งเราจะไม่มีเงินเลยแถมยังเป็นหนี้ท่วมหัวอีกด้วยคุณคงพอนึกออกว่าพ่อผมจะอารมณ์ไม่ดีและไม่ค่อยใจกว้างนักในช่วงเวลาแบบนี้ถ้าผมขอให้พ่อซื้ออะไรให้แม้ว่าของสิ่งนั้นจะมีราคาแค่เพนนีเดียวก็ตามคำตอบที่เป็นมาตรฐานของพ่อก็คือแกเห็นฉันทำด้วยเงินหรือยังไงแล้วก็จะบ้าไปแล้วหรือแน่ล่ะผมไม่ได้เงินสักเพนนีเดียวสิ่งที่ได้กลับมาแทนคือการจ้องหน้าแบบอย่าคิดจะขออีกเชียวผมแน่ใจว่าคุณต้องเคยเจอมาบ้างเหมือนกันเหตุการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลา1หรือ2ปีจนกว่าจะขายบ้านได้หมดแล้วเราก็จะมีเงินก้อนโตทันใดนั้นเองพ่อผมก็จะเปลี่ยนเป็นคนละคนเขาจะมีความสุขใจดีและใจกว้างราวกับมหาสมุทรเขาจะเดินเข้ามาและถามผมว่าผมอยากได้เงินใช้ไหมให้ตายเถอะผมรู้สึกอยากจะจ้องหน้าเขาด้วยความข้องใจจริงๆแต่ผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกผ
มจึงแค่พูดว่าแน่นอนครับพ่อขอบคุณครับแล้วรีบกรอกตาไปทางอื่นชีวิตเป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งวันหน้าอับอายสยองกลับมาเยือนอีกครั้งเมื่อพ่อกลับมาถึงบ้านและประกาศว่าพ่อเจอที่ดินที่มีทำเลเยี่ยมมากเราจะสร้างบ้านกันอีกผมจำได้แม่นที่พูดออกไปว่าเยี่ยมเลยพ่อโชคดีนะครับแต่หัวใจกลับหล่นไปอยู่ที่ตะตุ่มผมรู้ดีว่าเรากำลังจะกลับมาลำบากอีกครั้งรูปแบบการดำเนินชีวิตแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ผมเริ่มจำความได้น่าจะเป็นตอนประมาณ6ขวบแล้วดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนผมอายุ20ซึ่งเป็นเวลาที่ผมย้ายออกจากบ้านไปทำมาหากินเองตอนอายุ21ผมเรียนจบแล้วไปประกอบอาชีพเดาถูกแล้วครับรับเหมาก่อสร้างนั่นเองจากนั้นผมก็เปลี่ยนไปทำธุรกิจที่ต้องทำเป็นโครงการอีกหลายอย่างแต่ด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบทุกครั้งที่ผมทำเงินได้มาหน่อยผมก็จะถังแตกในเวลาหลังจากนั้นไม่นานแล้วผมก็จะเปลี่ยนไปทำธุรกิจใหม่และรู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกครั้งแล้วก็ตกต่ำลงอีกใน1ปีให้หลังรูปแบบชีวิตที่ขึ้นๆลงๆดำเนินไปเกือบ10ปีจนในที่สุดผมก็เริ่มมองเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประเภทธุรกิจที่ผมเลือกหุ้นส่วนลูกจ้างสภาพเศรษฐกิจหรือการตัดสินใจของผมที่จะวางมือและพักผ่อนเสียบ้างในยามที่ธุรกิจเริ่มเข้าที่เข้าทางในที่สุดผมก็มองเห็นว่าบางทีผมอาจกำลังใช้ชีวิตตามรูปแบบรายได้ขึ้นๆลงๆของพ่อโดยไม่รู้ตัวผมพูดได้แค่ว่าสิ่งที่คุณกำลังจะได้เรียนรู้ในหนังสือเล่มนี้ได้ช่วยตั้งโปรแกรมความคิดให้ผมใหม่จนสามารถหลุดออกจากรูปแบบขึ้นๆลงๆมามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอเหมือนอย่างทุกวันนี้แน่นอนว่าแรงกระตุ้นให้เปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นก็ยังคงมีอยู่แต่ตอนนี้ผมมีแฟ้มข้อมูลอีกอันนึงที่คอยจับความรู้สึกเช่นนี้และเตือนว่าขอบใจนะที่ออกความเห็นกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วอีกตัวอย่างมาจากการสัมมนาครั้งหนึ่งของผมในออร์แลนโดรัฐฟลอริดาซึ่งก็เหมือนทุกครั้งที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาพากันมามุงที่เวทีเพื่อขอลายเซ็นกล่าวทักทายขอบคุณหรืออะไรก็ตามแต่ผมจะไม่มีวันลืมสุภาพบุรุษชราคนหนึ่งเพราะเขาเข้ามาหาผมพร้อมสะอื้นให้เขาแทบหายใจหายคอไม่ทันและเอาแต่เช็ดน้ำตากับแขนเสื้อผมถามว่าเป็นอะไรเขาตอบว่าผมอายุ63แล้วผมอ่านหนังสือและเข้าร่วมงานสัมมนามากมายผมเคยพบผู้บรรยายทุกคนและทำทุกอย่างตามที่เขาสอนผมลองซื้อหุ้นซื้ออสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจมาแล้วหลายสิบอย่างผมกลับไปเรียนมหาวิทยาลัยจนได้ MBA ผมมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดฐานะของผมไม่ได้ดีขึ้นเลยผมมักเริ่มต้นด้วยดีเสมอแต่ก็จบลงแบบมือเปล่าผมไม่เคยรู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมคิดว่าผมเป็นแค่ตาแก่งโง่ๆเท่านั้นจนกระทั่งวันนี้ในที่สุดหลังจากการฟังบรรยายของคุณและทำตามขั้นตอนเหล่านั้นผมก็รู้สึกว่าทุกอย่างดูสมเหตุสมผลไปหมดผมไม่มีอะไรผิดปกติหรอกผมแค่มีแผนผังการเงินที่ถอดแบบมาจากพ่อผมเท่านั้นแหละนั่นคืออุปสรรคของผมพอผมผ่านช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำจนถึงขีดสุด
ทุกวันท่านจะพยายามออกไปหางานทำหรือไม่ก็หาของมาขายแต่ก็กลับบ้านมามือเปล่าทุกครั้งไปผมน่าจะเข้าใจเรื่องต้นแบบและแผนผังการเงินตั้งแต่เมื่อ40ปีก่อนอุตส่าห์เรียนและเก็บความรู้มากมายขนาดนี้มาโดยตลอดเสียเวลาเปล่าจริงๆเขาเริ่มสะอื้นดังขึ้นผมตอบว่าไม่มีความรู้ใดเป็นเรื่องเสียเวลาหรอกมันก็แค่นอนรออยู่ในกล่องความคิดของคุณรอโอกาสที่จะแสดงตัวออกมาตอนนี้คุณได้ร่างแผนผังความสำเร็จแล้วทุกๆอย่างที่คุณเรียนรู้มาย่อมนำมาใช้ได้และคุณก็จะทะยานสู่ความสำเร็จสำหรับพวกเราเกือบทุกคนเมื่อเราได้ฟังเรื่องจริงเราก็จะรู้ได้เองว่ามันเป็นเรื่องจริงเขาเริ่มมีสีหน้าดีขึ้นและสูดลมหายใจลึกๆได้อีกครั้งจากนั้นรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏบนใบหน้าเขากอดผมแน่นแล้วพูดว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณครั้งสุดท้ายที่ผมได้ยินข่าวจากเขาทุกอย่างกำลังพุ่งทะยานไปเหมือนจรวดเขาสามารถทำเงินในช่วง18เดือนที่ผ่านมาได้มากกว่าจำนวนที่เขาทำได้รอบ18ปีที่ผ่านมารวมกันเสียอีกยอดไปเลยย้ำอีกครั้งก็แล้วกันคุณสามารถหาความรู้และทักษะทุกอย่างที่มีบนโลกใบนี้ใส่ตัวได้แต่ถ้าแผนผังของคุณไม่ได้ถูกกำหนดไว้เพื่อความสำเร็จคุณก็จะหนีไม่พ้นหายนะทางการเงินในที่สุดผู้เข้าร่วมสัมมนาหลายคนมีพ่อแม่ที่ผ่านประสบการณ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหรือมีชีวิตอยู่ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำพวกเขามักประหลาดใจอย่างมากเมื่อได้รู้ว่าประสบการณ์ของพ่อแม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อและพฤติกรรมของพวกเขามากเพียงใดบางคนก็มือเติบสุดๆเพราะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้เงินหรือเปล่าคุณก็ควรสนุกกับการใช้เงินอย่างเต็มที่ตอนที่คุณยังมีโอกาสอยู่ขณะที่บางคนก็ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเก็บเงินไว้เฉยๆและสะสมไว้ในยามตกอับข้อคิดเตือนใจการเก็บเงินในยามตกอับอาจฟังดูเป็นความคิดที่เข้าท่าแต่มันอาจก่อให้เกิดปัญหาใหญ่มีกฎอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวถึงพลังแห่งความตั้งใจถ้าคุณตั้งใจที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในยามตกอับสิ่งที่จะตามมาอย่างแน่นอนคืออะไรคุณก็จะตกอับนะสิหยุดทำอย่างนั้นซะแทนที่จะเก็บเงินไว้ใช้ในยามตกอับให้คิดเสียว่าคุณเก็บไว้ใช้ในเวลาแห่งความสุขหรือวันที่คุณจะมีอิสรภาพทางการเงินและตามกฎที่ว่าไว้ด้วยพลังแห่งความตั้งใจคุณจะได้รับสิ่งนั้นก่อนหน้านี้เราพูดว่าวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินของพวกเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะเหมือนกับพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งหรืออาจเป็นส่วนผสมของทั้งสองคนแต่มันก็ยังมีเหรียญอีกด้านพวกเราบางคนเติบโตขึ้นมาตรงข้ามกับพ่อแม่อย่างสิ้นเชิงทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคำว่าความโกรธและหัวรั้นทำให้คุณนึกอะไรออกหรือเปล่าสรุปสั้นๆก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าคุณโมโหพ่อแม่แค่ไหนโชคไม่ดีที่ตอนเป็นเด็กเล็กๆ เราไม่สามารถเดินไปบอกพ่อแม่ว่าพ่อฮะแม่ฮะนั่งลงสิหนูอยากจะพูดอะไรบางอย่างหนูไม่ชอบวิธีที่พ่อแม่จัดการเรื่องเงินหรือการใช้ชีวิตของพ่อแม่เลยเพราะฉะนั้นพอหนูโตเป็นผู้ใหญ่หนูจะจัดการกับมันในแบบที่ต่างออกไปหนูหวังว่าพ่อแม่คงเข้าใจราตรีสวัสดิ์และฝันดีนะฮะไม่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกขณะที่เรารู้สึกเดือดดาลเรามักจะสติแตกและพูดในสิ่งที่ฟังดูคล้ายกับข้อความต่อไปนี้หนูเกลียดพ่อ
หนูจะไม่มีวันเป็นเหมือนพ่อพอหนูโตขึ้นหนูจะต้องรวยแล้วซื้อทุกอย่างที่หนูอยากได้ไม่ว่าพ่อจะพอใจหรือไม่จากนั้นเราก็วิ่งไปที่ห้องนอนกระแทกประตูปิดดังโครมแล้วเริ่มเคลี้ยงหมอนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ใกล้มือเพื่อระบายความโมโหหลายคนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนเติบโตขึ้นมาเป็นคนร่ำรวยหรืออย่างน้อยก็มีแรงขับที่จะรวยแต่ก็มักมีเรื่องให้ต้องสะดุดเล็กๆหรือจะเรียกว่าเป็นอุปสรรคอันใหญ่หลวงก็ว่าได้นั่นคือไม่ว่าพวกเขาจะร่ำรวยขึ้นมาหรือทำงานหนักใส่ตัวแทบขาดจนประสบความสำเร็จพวกเขาก็มักไม่มีความสุขทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะแรงขับในการหาเงินของพวกเขาคือความโกรธและความไม่พอใจผลก็คือสมองของเขาเชื่อมโยงคำว่าเงินและความโกรธเข้าไว้ด้วยกันยิ่งพวกเขามีเงินมากเท่าไหร่หรืออยากมีเงินมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้สึกโกรธมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดตัวตนลึกๆก็จะบอกว่าฉันเบื่อกับการโมโหและเครียดแบบนี้เต็มทนแล้วฉันขออยู่อย่างสงบและมีความสุขก็พอดังนั้นพวกเขาจึงใช้สมองด้านเดียวกันหาทางออกจากสถานการณ์อันไม่อภิรมย์เช่นนี้ซึ่งสมองของเขาก็ตอบกลับมาว่าถ้านายอยากกำจัดความโกรธทิ้งไปนายก็ต้องกำจัดเงินทิ้งไปด้วยและพวกเขาก็ทำเช่นนั้นจริงๆพวกเขาจึงกำจัดเงินทิ้งจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวพวกเขาใช้เงินเกินตัวตัดสินใจลงทุนผิดพลาดตัดสินใจหย่าร้างจนทำให้ฐานะทางการเงินต้องวายวอดหรือบ่อนทำลายความสำเร็จของตัวเองด้วยวิธีอื่นแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่ชีวิตมีความสุขมากขึ้นก็พอแล้วใช่ไหมผิดถนัดเรื่องยิ่งแย่กว่าเก่าเพราะตอนนี้พวกเขาไม่ได้โมโหเฉยๆแต่ถังโมโหและถังแตกไปพร้อมๆกันนั่นเป็นเพราะพวกเขากำจัดปัญหาผิดที่พวกเขากำจัดเงินทิ้งแทนที่จะกำจัดความโกรธกำจัดผลไม้แทนที่จะรักษารากไม้ขณะเดียวกันปัญหาที่แท้จริงคือความโกรธที่พวกเขามีต่อพ่อแม่ซึ่งถ้าไม่ได้รับการเยียวยาพวกเขาก็คงไม่มีวันพบความสุขเป็นแน่ไม่ว่าพวกเขาจะมีเงินมากแค่ไหนหรือไม่มีเงินก็ตามสาเหตุหรือแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จเป็นสิ่งสำคัญถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายๆเช่นความกลัวความโกรธหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้หลักการแห่งความมั่งคั่งถ้าแรงจูงใจในการหาเงินหรือสร้างความสำเร็จมีรากฐานมาจากเรื่องร้ายๆเช่นความกลัวความโกรธหรือความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองเงินของคุณก็จะไม่มีวันนำความสุขมาให้ทำไมล่ะเพราะคุณไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยเงินลองดูความกลัวเป็นตัวอย่างในการสัมมนาทุกครั้งผมจะถามผู้ฟังว่ามีใครคิดว่าความกลัวเป็นแรงจูงใจในการเสาะแสวงหาความสำเร็จบ้างมีอยู่ไม่กี่คนที่ยกมือผมจึงเปลี่ยนคำถามเสียใหม่ว่ามีใครคิดว่าความมั่นคงปลอดภัยเป็นแรงจูงใจในการเสาะแสวงหาความสำเร็จบ้างทีนี้เกือบทุกคนยกมือแต่ฟังให้ดีก่อนความมั่นคงปลอดภัยกับความกลัวต่างมีที่มาจากแหล่งเดียวกันเราจะหาความมั่นคงนั้นได้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าความไม่มั่นคงอยู่ตรงไหนซึ่งความไม่มั่นคงก็มีที่มาจากความกลัวนั่นเอง
้าอย่างนั้นการมีเงินมากขึ้นจะช่วยกำจัดความกลัวได้ใช่ไหมคุณคิดอย่างนั้นละสิแต่คำตอบกลับไม่ใช่เช่นนั้นทำไมเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ความกลัวต่างหากที่แย่กว่านั้นคือความกลัวไม่เพียงแต่เป็นปัญหาแต่ยังเป็นนิสัยติดตัวอีกด้วยดังนั้นการมีเงินมากขึ้นจึงเปลี่ยนได้แค่ชนิดของความกลัวในใจเราตอนเราถังแตกเรามักกลัวว่าจะเอาตัวไม่รอดหรือหาเงินได้ไม่พอกินแต่พอเรามีเงินความกลัวของเรามักเปลี่ยนสภาพเป็นแล้วถ้าฉันสูญเสียสิ่งที่ฉันได้มาล่ะหรือใครๆก็จ้องแต่ตะคุบสิ่งที่ฉันมีหรือฉันต้องโดนเก็บภาษีอานแน่สรุปก็คือถ้าเราไม่รักษาที่ต้นตอของปัญหาและกำจัดความกลัวให้สิ้นซากการมีเงินล้นฟ้าก็ไม่อาจช่วยได้แน่ละถ้าเลือกได้พวกเราเกือบทุกคนคงจะเลือกที่จะมีเงินอยู่แล้วสูญเสียมันไปที่หลังมากกว่าที่จะไม่มีเงินอยู่เลยแต่ทั้งสองทางเลือกต่างก็ไม่ใช่วิธีใช้ชีวิตที่น่าพิรมนักเช่นเดียวกับผู้ที่มีความกลัวเป็นแรงขับผู้คนจำนวนมากมีแรงจูงใจที่จะมุ่งความสำเร็จจากความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองว่ามีดีพอเราจะพูดถึงรายละเอียดของปัญหานี้ในส่วนที่สองของหนังสือแต่ตอนนี้ขอแค่เพียงคุณมองว่าไม่ว่าคุณจะมีเงินมากแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้คุณรู้สึกดีพอได้แต่ก็เช่นเดียวกับความกลัวนั่นแหละความต้องการพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาจะกลายเป็นนิสัยติดตัวเราคุณแทบไม่ได้สังเกตเห็นเลยด้วยซ้ำว่ามันกำลังควบคุมคุณอยู่คุณเรียกตัวเองว่าเป็นคนทะเยอทะยานหมั่นเพียรมุ่งมั่นซึ่งลักษณะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ดีแต่คำถามก็คือทำไมถึงเป็นคนเช่นนั้นอะไรคือกลไกพื้นฐานที่ขับเคลื่อนลักษณะนิสัยเหล่านี้สำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ว่าตัวเองมีดีพอไม่ว่าพวกเขาจะมีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่อาจเยียวยาบาดแผลแห่งความเจ็บปวดภายในใจที่ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างและทุกๆคนในชีวิตไม่เคยดีพอสำหรับพวกเขาเงินจำนวนมากแค่ไหนก็ไม่อาจเติมเต็มจิตใจของผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอนี่เป็นอีกครั้งที่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณจำเอาไว้ว่าโลกภายนอกหรือภาพสะท้อนของโลกภายในใจคุณถ้าคุณเชื่อว่าคุณไม่ดีพอพฤติกรรมของคุณก็จะเป็นไปตามความเชื่อจนกระทั่งคุณกลายเป็นคนที่ไม่ดีพอจริงๆในทางกลับกันถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองสมบูรณ์พร้อมและดีพอคุณก็จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นความเชื่อนั้นและสร้างฐานะอันมั่งคั่งขึ้นมาได้ทำไมนะหรือเพราะความสมบูรณ์จะเป็นรากฐานที่กำหนดแนวทางดำเนินชีวิตของคุณถ้าคุณกำจัดความโกรธความกลัวและความต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองออกจากแรงขับในการหาเงินคุณย่อมสามารถนำการมุ่งมั่นสู่เป้าหมายความต้องการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นและความสุขเข้ามาทดแทนโดยวิธีนี้คุณก็ไม่จำเป็นต้องกำจัดเงินทิ้งไปเพื่อให้มีความสุขการทำตัวตรงกันข้ามกับพ่อแม่อาจไม่ใช่ปัญหาเสมอไปตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเด็กหัวรั้นและพ่อแม่คุณมีพฤติกรรมด้านการเงินที่ย่ำแย่การที่คุณเป็นขั้วตรงข้ามกับพวกเขาก็อาจเป็นเรื่องที่เหมาะสมกว่าแต่ในทางกลับกันถ้าพ่อแม่คุณประสบความสำเร็จและคุณชอบต่อต้านพวกเขาคุณอาจประสบปัญหาทางการเงินอย่างร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นแบบไหนคุณก็ควรรู้ไว้ว่าพ
พฤติกรรมด้านการเงินของคุณมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมของพ่อแม่ของคุณคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนผสมผสานกันอย่างไรขั้นตอนสู่การเปลี่ยนแปลงการตระหนักลองนึกถึงนิสัยและการใช้ชีวิตของพ่อแม่คุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเงินและความมั่งคั่งเขียนใส่กระดาษว่าคุณมีส่วนคล้ายคลึงหรือตรงกันข้ามกับพวกเขาอย่างไรความเข้าใจเขียนถึงผลกระทบที่ต้นแบบเหล่านี้มีต่อชีวิตในด้านการเงินของคุณการแยกแยะคุณเห็นไหมว่าที่คุณเป็นแบบนี้เพราะสิ่งที่คุณได้รับรู้มาเท่านั้นและมันไม่ใช่ตัวคุณคุณเห็นไหมว่าคุณมีทางเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองการประกาศเจตจำนงวางมือทาบหัวใจและพูดว่าชีวิตด้านการเงินของฉันในปัจจุบันเป็นของคนอื่นแต่ฉันเลือกวิถีทางของตัวเองได้เอานิ้วชี้แตะศีรษะของคุณแล้วพูดว่าฉันมีสมองเงินล้านผมขอจบถอดรหัสลับสมองเงินล้าน Secrets of the Millionaire Mind เพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ